มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดวงความรักของลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกทักตั้งแต่4ปีที่แล้วมีคู่เป็นมหาเศรษฐีหลังจากมีภาพสร้างความฮือฮาหนักมากนะคะเมื่อลิซ่าแบล็คพิงค์หรือว่าลิซ่าลาริสามโนบาลแจกความสดใสในชุดบิกินี่แต่ที่สร้างความสนใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากคือภาพของเธอคือการออกเดทกับเฟเดริกนะคะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีหนุ่มนาฬิกาแบรนด์หรูชื่อดังทายาท LVMH มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกซึ่งต่างก็มีชาวเน็ตได้จับสังเกตว่าลิซ่าเองได้ออกไปเที่ยวกับครอบครัวของเฟเดริกด้วยค่ะทำเอาหลายคนต่างลุ้นว่าทั้งคู่เดทกันจริงหรือไม่โดยผ่านมาทั้งสองไม่ได้ลงภาพคู่กันนะคะแต่ว่าหากสังเกตในอินสตาแกรมของทั้งคู่จะเห็นว่ามีการเช็คอินสถานที่เดียวกันหลายภาพเลยค่ะสื่อดังเกาหลีใต้เสนอข่าวอ้างถึงตัวแทนของ YG Entertainment ว่ามีการแถลงครั้งแรกว่าเราเองไม่สามารถยืนยันข่าวการออกเดทของลิซ่าได้ซึ่งคำตอบนี้มีความเป็นไปได้2ประการก็คือลิซ่าต้องการให้เรื่องชีวิตรักของเธอเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออย่างที่2คือข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงค่ะอย่างไรก็ตามหลักฐานต่างๆที่แฟนๆเองรวบรวมมาตั้งกระทู้พูดคุยเรื่องการออกเดทของลิซ่ามีบางอย่างที่ทำให้น่าคิดเรื่องเดทก็คือความจริงจากภาพ Instagram Story ที่เคยลงภาพขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์ที่เคสโทรศัพท์สีม่วงของเขานั้นมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาแปะเอาไว้ซึ่งมีคนไปหารูปมาเปรียบเทียบว่าเคสรุ่นนี้นะคะมีคำว่าลิซ่าเขียนเอาไว้ค่ะแต่ไม่นานหลังจากนั้นได้มีภาพถ่ายทั้งสองคนนั่งข้างกันบนโซฟาณสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสขณะที่มีรายงานระบุว่าทั้งคู่พูดคุยแล้วก็หัวเราะอย่างเป็นธรรมชาตินั่นทำให้แฟนคลับยิ่งสงสัยว่าพวกเขากำลังคบหากันจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามประเด็นน่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดถึงของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยก็คือการทำนายทายทักของหมอดูคนหนึ่งนะคะชื่อว่านัทนรรัตน์ซึ่งเคยทำนายเกี่ยวกับคนรักของลิซ่าเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งมีหลายข้อที่ตรงกับหนุ่มเฟเดริกอาโนที่กำลังตกเป็นข่าวกับลิซ่าค่ะยากมากที่จะเป็นคนไทยมักจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติแบบไม่ใช่เอเชียไม่ใช่ประเทศที่ใกล้ๆแต่เป็นแถบทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าโซนยุโรปไปเลยและยังเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการในสายการทำงานของเขาความรักในช่วงนี้เมื่อ5ปีที่แล้วยังไม่มีหรอกหรือถ้ามีก็อาจจะใกล้ชิดระดับหนึ่งแล้วก็ผ่านไปดวงความรักยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงสปีดในการทำงาน5ปีนี้ลุยเรื่องงานอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวอนาคตเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนร้อยล้านนี่ยังน้อยไปแต่ต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงดวงความรักของลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกทักตั้งแต่4ปีที่แล้วนะคะบอกว่ามีคู่เป็นมหาเศรษฐีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ